เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราเริ่มเข้าสู่วิธีอัลติเมตไปแล้ววิธีสเตรนท์ตัวนี้นะครับคราวนี้มีอะไรบ้างที่เราดูกันไปแล้ว เราน่าจะดูหัวข้อนี้ไปเป็นหลักนะครับสเตรนท์ดีไซน์เมธอดว่าเขาทำยังไงจากนั้นก็ลงมาในส่วนของหลักการแล้วก็ทฤษฎีของวิธีสเตรนท์หรือว่าวิธีกำลังนะซึ่งแต่ก่อนก็มีชื่อเรียกว่าวิธีหน่วยแรงประไลคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นวิธีกำลังนะข้อดีข้อเสียเราพูดไปแล้วเนาะนะครับหลักการของวิธีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนจะไปหลักการดูพฤติกรรมหลักการการออกแบบก่อนแล้วค่อยดูหลักการเรื่องโหลดหลักๆก็คือกำลังของSDM เนี่ยใช้กำลังของวัสดุเต็มกำลังแล้วก็เพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้มากขึ้นในขณะที่วิธี working stress design เนี่ยใช้กำลังของวัสดุเขียนไม่ติดแป๊บหนึ่งใช้กำลังของวัสดุได้เพียงค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ใช้งานนะอย่างเช่น 0.45 FC พาร์มเราเรียกว่า FC หรือFS เท่ากับ 0.5 FY ไม่เกิน1,700อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักบรรทุกตามจริงตามจริงคือไม่เพิ่มค่านะจะเห็นอันนี้เพิ่มน้ำหนักบรรทุกอันนี้ใช้ตามจริงไม่เพิ่มค่าแต่ตัวนี้ใช้กำลังของวัสดุเต็มกำลังแต่ตัวนี้ใช้กำลังของวัสดุตามค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ใช้งานดังนั้นนะก็เลยมีความแตกต่างในเรื่องของโหลดที่กระทำกับในเรื่องของกำลังวัสดุที่เอามาเลือกใช้ออกแบบสิ่งที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนก็คือกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตนะครับถ้าเป็นวิธีหน่วยแรงใช้งานกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตหรือว่า FC มันจะเป็นเส้นตรงเพราะว่าใช้ที่ 0.45 FC พาร์มแต่พอเป็นวิธีกำลังประไลตรงนี้นะตัวนี้มันจะเป็น
อันนี้เป็นลิเนียเป็นเส้นตรงตรงนี้เป็นเส้นโค้งพาราโบลานะท่านี้ก็คือ x กำลังหนึ่งอันนี้คือ x กำลังสองอันมันไปถึงกำลังของวัสดุที่เข้าสู่ส่วนที่เป็น non-linear นะครับส่วนนี้เป็น non-linear ก็เลยใช้กำลังได้สมจริงกว่าแต่ก็ส่งผลให้การหาพื้นที่การหาเซนทรอยมันทำได้ยากกว่านะครับดังนั้นเราคุยกันไปแล้วนะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนั้นวิทนี่ก็เลยเสนอ equivalent box เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้มานะส่วนที่เป็นเขียวๆที่ขาดหายไปก็ชดเชยด้วยส่วนที่เป็นสีฟ้าๆแล้วก็บอกว่าความลึกของ equivalent box ให้เรียกว่า a นะซึ่ง a มีค่าเท่ากับเบต้า1คูณกับ x เมื่อ x คือระยะเดิมตรงนี้อันนี้ทวนกันแบบเร็วๆนะครับนอนลิเนียอะไรเนี่ยเราก็พูดไปหมดแล้วจากนั้นก็พิสูจน์สูตรมาตามหลักการของวิทนี่นะมีสมการของเบต้า1ก็ขึ้นอยู่กับ FC พามมีค่าตั้งแต่210ถึง350เนี่ยถ้าต่ำกว่า180 280นะครับต่ำกว่า280เบต้าก็จะเท่าเดิมเบต้า1ก็เท่าเดิมตลอดคือ 0.85แต่เบต้ามีค่ามากสุดได้ไม่เกิน 0.65 นะมีอะไรอีกตัวนี้ตัวสำคัญคือ balance steel ratio นะครับก็คือเหล็กเสริมสมดุลความหมายของเหล็กเสริมสมดุลคืออะไรความหมายของเหล็กเสริมสมดุลก็คือเหล็กเสริมที่ทำให้หน้าตัดคอนกรีตหรือหน้าตัดคานเนี่ยพังโทรมาทำไมอ่ะสอนอยู่ครับลูกพี่สอนอยู่พี่ตุ้มมีอะไรอ่ะไม่เข้าเรียนเหรอไม่ผมเข้าที่ไหนอาจารย์อ้าวเขาก็เข้ากันเต็มเลยเนี่ย10กว่าคนแล้ว Google Classroom ไงครับเดี๋ยวอยู่ใน Classroom เนี่ยอาจารย์ Google Classroom ก็อยู่ใน Classroom ก็กดเข้าไปมันจะมี Google Meet ไงอ้าวดูนี่เนี่ยโอ้โหตายเลยนี่เดี๋ยวต้องซ้อมให้มันไฮเทคหน่อยเอาว้าวเอาสอนอยู่สอนอยู่เดี๋ยวตามเข้ามาครับผมครับดีครับโอ้โหมีโทรมาตามด้วยดีจังนะครับเหล็กเสริมสมดุลก็คือคอนกรีตและเหล็กรับแรงดึงพังพร้อมกันนะพังพร้อมกันหมายความว่าคอนกรีตตรงนี้กับเหล็กรับแรงดึงตรงนี้พังพร้อมกันสถานะนี้นะก็คือใช้กำลังของคอนกรีตกับกำลังของเหล็กเสริมเต็มกำลังคอนกรีตใช้เต็มกำลังหมายความว่าใช้จนความเครียดไปถึง 0.003 เหล็กเสริมใช้จนเหล็กไปถึงการคลากนะเหล็กไม่ได้จำเป็นต้องขาดนะครับแค่ยืดจนถึงจุดคลากก็พอก็ถือว่าพังแล้วจากรูปสเตนไดอะแกรมคือรูปนี้นะครับสเตนไดอะแกรมก็ทำให้เราพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายตรงนี้ได้ว่าโอ้อะไรมันจะเป็นสัดส่วนกันยังไงนะเขาก็เอาสามเหลี่ยมคล้ายมาเขียนตรงนี้ตรงนี้คือสามเหลี่ยมคล้ายนะสามเหลี่ยมคล้ายจากสามเหลี่ยมคล้ายเอามาผนวกกับสมการสมดุลของแรงก็สามารถสร้างเป็นความสัมพันธ์ออกมาได้ว่าอ๋อโลบาลานนะแล้วก็ใส่กฎของฮุกเข้าไปนะก็ได้มาว่าไอ้โลบาลานเนี่ยคือโลบีเนี่ยนะโลบาลานจะมีหน้าตาเป็นสูตรอย่างนี้นะจ๊ะจากนั้นหมายความว่าถ้าเหล็กของเราไม่เกินโลบาลานดังนั้นเขาเลยเมคชัวร์ว่าเหล็กเราจะต้องไม่เกินโลบาลานเพราะถ้าเกินโลบาลานมีสิทธิ์ที่คานจะมีพฤติกรรมเป็นโอเวอร์เรนฟอร์สเมนต์ก็คือเสริมเหล็กมากเกินความจำเป็น
แล้วคานจะมีพฤติกรรมเวลาพังเป็นแบบเปาะซึ่งนี้เราไม่เอาเราต้องการแบบนี้ก็คือต้องเป็น under reinforcement เหมือนกับวิธี working นะครับดังนั้นเราก็จะหาเหล็กเสริมรับแรงดึงให้ไม่เกินอัตราส่วนของเหล็กเสริมรับแรงดึงก็คือAS ส่วน BD เนี่ยไม่เกิน 0.75 โลบาลานนะครับแต่อย่างไรก็ดีโลของเราเนี่ยต้องมากกว่าต้องไม่เกินโลแม็กซึ่งโลแม็กก็คือ 0.75 โลบาลานแต่ก็ต้องมีค่ามากกว่าโลมินิมัมนะครับนี่คือเงื่อนไขปริมาณเหล็กเสริมของเราจะเห็นว่าเราพูดเป็นโลทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อโลมีค่าเท่ากับ AS ส่วน BD นะฮะนักศึกษายังไม่ค่อยได้ลงการคำนวณสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอจบในเรื่องของสูตรอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะคำนวณล้วนๆเลยนะดังนั้นตั้งหลักให้ดีนะครับตั้งหลักให้ดีจากนั้นเขาบอกว่าจะไปยุบโน่นนี่นั่นมาให้มันเขียนกระชับขึ้นเรียกเป็น RN ก็ได้ในส่วนของไอ้เทอมที่มันขยึกเยอะๆเนี่ยที่เป็นโลเป็น FC พาร์มอะไรพวกนี้แต่ผมไม่ได้พูดถึงตรงนี้หมายความว่านักศึกษาไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ต้องใช้ในรูปของ RN อะไรก็ได้แต่ถ้าจะใช้ก็คือให้คุณมีความเข้าใจแล้วค่อยมาใช้ก็ได้นะผมข้ามไปก่อนพวกตารางสำเร็จพวกนี้ผมข้ามไปก่อนจากนั้นผมว่าเราค้างกันอยู่ตรงนี้แหละ design procedure นะครับ for section with tension reinforcement only นะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขั้นตอนการออกแบบสำหรับหน้าตัดที่เสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงเท่านั้นนะถ้าแปลเป็นไทยนะครับใครไม่มั่นใจภาษาอังกฤษก็ช็อตโน้ตไปเองแล้วกันนี่ก็คือเรากำลังจะดีไซน์กับขั้นตอนการออกแบบหน้าตัดที่เสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงหน้าตัดที่เสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงก็คือสมมุติว่าวาดรูปประกอบหน่อยสมมุติว่าผมมีคานต่อเนื่องอีกช่วงก็ไม่รู้นะเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกปะคานก็จะแอนตัวลงมาด้านล่างลักษณะเป็นแบบนี้เหล็กเสริมที่รับแรงดึงก็จะอยู่ด้านล่างครับแล้วก็อยู่ด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ด้านบนตรงนี้ครับสลับไปสลับมาดังนั้นถ้าผมตัดเซกชันเข้าไปเซกชัน A เซกชัน B เมื่อผมตัดเซกชัน A เข้าไปเหล็กเสริมที่ผมกำลังจะออกแบบที่เขาเรียกว่า tension reinforcement only เนี่ยหมายถึงเหล็กตรงนี้ครับนั่นคือ AS และถ้าผมตัดที่หน้าตัด B มันก็จะหมายถึงเหล็กเส้นนี้ครับที่เป็น AS แล้วถ้าผมตัดที่หน้าตัด C มันก็จะกลับมาเป็นเหล็กเสริมด้านล่างตรงนี้อีกที่เป็น AS นะอันนี้เลยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าไอ้ความหมายของเหล็กเสริมรับแรงดึงเพียงอย่างเดียวหมายถึงอะไรพอเราเข้าใจแล้วว่าเรากำลังจะหาเหล็กเสริมหลักนี่คือเหล็กเสริมหลักจะเห็นว่าถ้าผมเขียน AS เอาไม่เป็นไรเอางี้ไปก่อนเหล็กที่เป็นเหล็กด้านรับแรงอัดผมยังไม่หานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดีไซน์ให้หน้าตัดรับเสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงเหล็กรับแรงอัดเราแค่จับใส่นะครับขั้นตอน1 2 3 4ทำอะไรบ้าง1เราจะต้องนี่เราจะต้องคำนวณกรอบไว้ว่าโลมินิมัมกับโลแม็กมีค่าเท่าไหร่โลมินิมัมก็ค่านี้เลยครับ14ส่วน FY นะ
โลแม็กอ่ะโลแม็กก็ 0.75 โลบาลานจะหาโลแม็กได้ต้องหาโลบาลานให้ได้ซะก่อนจะหาโลบาลานมาได้ต้องหาเบต้า1มาก่อนจะหาเบต้า1ได้จะต้องรู้ FC พามก่อนเห็นไหมฮะนี่คือลำดับดังนั้นหมายความว่าคุณต้องระบุแล้วว่าคุณจะใช้ FC พามเท่าไหร่ส่วนอันนี้เป็นเพียงข้อแนะนำอย่าไปซีเรียสกับมันนะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะคำนวณให้ประหยัดน่ะโลของคุณจะเห็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงโลตรงนี้นะนะผมพูดแต่โลมินโลแม็กนะครับงั้นไอ้โลตรงเนี้ยเท่าไหร่คุณยังไม่รู้ดังนั้นถ้ายังไม่รู้แล้วคิดว่ามันโอ้เยอะแยะมากมายคุณตัดทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันไอ้ประโยคเนี้ยตัดทิ้งไปก่อน 0.5 โลแม็กเนี่ยเขาแค่บอกว่าเออถ้าเกิดคุณหาโลมาเสร็จเรียบร้อยมันอยู่ในระดับประมาณ 0.5 ของโลแม็กเนี่ยเออมันประหยัดนะนะครับแต่มันประหยัดและปลอดภัยแต่ตอนนี้คุณยังไม่รู้อะไรคุณค่ามันไปก่อนนั่นผมเห็นเข้าใจผิดแล้วก็เอาไอ้ค่านี้ไปใช้กันมาหลายปีแล้วถัดมาด้านหมายความว่าในขั้นตอนนี้คุณจะได้โลมินและโลแม็กได้สองค่านี้มาเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนถัดมามาหาโลนะมาหาโลโลมีค่าเท่าไหร่โลลืมเลยนะคราวนี้หลักการของเราคือ M U จะต้องมีค่าไม่เกิน VMNนะเอ้ามาตีความกันหน่อย MU คืออะไรนะ MU ก็โมเมนต์จากเดทโหลดอย่างเช่นสมมุติเราเอาตามวสท.นะครับตามมาตรฐานวสท.น้ำหนักบรรทุกปลายก็คือ 1.4 MU จะเท่ากับ 1.4 โมเมนต์ของเดทโหลดบวก 1.7 โมเมนต์ของไลฟ์โหลดนี่คือฝั่งโหลดนั้น MU ตัวนี้ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับแล้ว MN ล่ะMN คูณฟรีสำหรับการดัดก็คือตัวคูณลดกำลังของวัสดุและความไม่แน่นอนนะความไม่แม่นยำของสมการความไม่แม่นยำของสูตรความไม่แม่นยำของฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ความไม่แม่นยำของหลักการวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างบางทีก็ซิมพลิฟายก็คือทำให้มันง่ายบางทีก็ทำให้มันยากแล้วแต่นะครับพวกเนี้ยมีความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยดังนั้นก็ทำให้เกิดค่าฟีตรงนี้บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นการดัดเนี่ยลดกำลังของวัสดุจากเต็มร้อยหนึ่งเนี่ยใช้แค่90พอก็เลยเอา 0.9 ไปคูณนะครับส่วน MN คืออะไรนะ MN ก็คือวนกลับไปใหม่กันเลยตรงนี้ MN เท่ากับ RBD กำลัง2เมื่อ R มีค่าเท่ากับไอ้เนี่ยนะ R มีค่าเท่ากับนี้นะครับดังนั้นมันก็เลยจะบอกไม่พูดแม่งก็ต้องกลับมาพูด R ก็เลยมีค่าเท่ากับอันนี้จะเห็นว่าในออเดอร์ของ R เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ประกอบไปด้วยโลและ M เมื่อ M เป็นอัตราส่วนของกำลังของวัสดุนะก็คือ FY ก็คือสตีล FC พามก็คือคอนกรีตนะฮะงั้นจะเห็นว่า
mn เท่ากับ rb d กำลังสอง r ก็เป็น rn นะในวิธีหน่วยแรงใช้งานก็มี r เหมือนกันเขาพยายามจะพูดที่มันเหมือนกันแหละดังนั้นไอ้ r เนี่ยมันจะมีโลแฝงอยู่เห็นไหมครับมีโลแฝงอยู่ซึ่งหมายความว่าเราสามารถหาโลได้เมื่อเรารู้ r นะเมื่อเรารู้ r หรือพูดอีกความหมายหนึ่งเราก็ทำให้ไอตัวเนี้ยนะครับ mn เนี่ยมันเท่ากับ mu ตอนแรกฟีมันคูณอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาฟีย้ายมาหารอันนั้นเอาไอ้โมเมนต์ที่ได้จากการวิเคราะห์แหละมาหารด้วยฟีก็คือหารด้วย 0.9 0.9 น้อยกว่า1ถ้าเป็นส่วนหารคุณเอาไปหารมันจะมากขึ้นนะผลของ MU ส่วนฟีมันจะมากขึ้นคุณก็ตัวนั้นน่ะแทนเข้ามาเป็น MN นั้นมันจะเขียนได้ใหม่ว่า R มีค่าเท่ากับ MU ส่วนฟีหารด้วย BD กำลัง2คุณจะได้ R แล้ว R ย้อนกลับมาแทนในนี้คุณจะได้ออกมาเป็นโลครับนะคุณจะหาโลได้โลก็คืออัตราส่วนเหล็กเสริมที่ต้องการตามโมเมนต์ที่กระทำเห็นไหมฮะมันก็โยงกันมาตามโมเมนต์ที่กระทำเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยสอนไปก็กลัวงงแต่ก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะแล้วตรงเนี้ยขั้นตอนตรงเนี้ยเป็นมันจะเป็นศิลปะหน่อยสเต็ป2เนี่ยจะวนไปวนมานะครับให้ MU มันเท่ากับ MN ซะอ่ะเข้าใจไม่เข้าใจหรือเข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเอาแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นการเลือกหน้าตัดซึ่งเราพูดถึงกันไปแล้วนะขึ้นอยู่กับประเภทของคานที่มีซัพพอร์ตแบบไหนนะครับจากนั้นก็รีไวซ์ปริมาณเหล็กเสริมตามขนาดพื้นที่หน้าตัดจริงอ่ะไม่เป็นไรไปดูตัวอย่างดีกว่าเราได้พอได้โลเนี่ยอันนี้ก็พอได้โลก็เอาโลมาหา AS ด้วยการเอา BD ไปคูณนะเอา BD ไปคูณนี่เนี่ยจะเห็นว่า MN เนี่ยมันเท่าเนี้ยดังนั้นมันง่ายมากเลยถ้าเกิดคุณเอา MN เนี่ยเท่ากับ VMU เนี่ยคุณจะได้โลออกมาทันทีเลยจากสูตรเนี้ยนะครับอ้าวไม่เข้าใจหรอกไปดูตัวอย่างดีกว่านะครับแต่ย้ำไว้เลยนะว่าการโนแบบคานเนี่ยโดยแสดงวิธีทำด้วยวิธีกำลังหรือด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานเนี่ยเป็นข้อสอบครับตอนมิดเทอมซึ่งออกแบบคานหมายความว่าคุณต้องออกแบบทั้งเหล็กเสริมรับแรงดักแล้วก็เหล็กปลอกด้วยซึ่งเหล็กปลอกยังไม่ได้เรียนนะอย่างน้อยก่อนปีใหม่เอาเหล็กเสริมรับแรงดัดให้มันจบก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับเอามาดูตัวอย่างกันวันนี้จบตัวอย่างได้ก็ดีใจละออกแบบคาน B1 นะตาม floor plan ก็คือตามแผนผังพื้นที่แสดงในรูปนี้ B1 คือตรงนี้ปื๊ดB1 ระหว่างจะดูตัวอย่างมีใครจะถามอะไรไหมมีไหมครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประมาณ20ท่านทุกคนสามัคคีกันมากปิดไมค์ปิดกล้องนะทำอะไรกันอยู่อ้าวคุณณัฐวัฒน์เข้ามาแจมแล้วนะเช็คชื่อดีไหมมีคนไม่เข้าทั้งเยอะไม่มีใครตอบเลยเว้ยพิมพ์มาได้นะครับเรามีช่องแชทนักศึกษาพิมพ์มาได้หรือจะเปิดไมค์คุยก็ได้นะครับวันนี้วันคริสต์มาสไม่ไปหาซานต้ากันหรือรอผมเลิกก่อนก็ไม่รู้โอ้มาแล้วท่านนี้คุณธนจักรใช่ไหมฮะพี่ตุ้มเพิ่งหาทางเข้าเจออ่ะมาดูกันผม
โมโมไปเรื่อยทาน B1 รองรับอะไรบ้างไอ้นี่พื้นยื่นอันดับแรกมองจินตนาการภาพให้ออกนะครับสำคัญมากพื้นยื่นสองคือพื้นตรงนี้ผมเรียก S1 แล้วกันตรงนี้ S2 จะเห็นว่าคาน B1 จะต้องรับน้ำหนักพื้นยื่นเนี่ยพื้นยื่นมันอาจจะไม่มีคานนะหรือมีวะพื้นยื่นมันจะมีคานอยู่นี้คานอยู่นี้นั้นจะเห็นว่าพื้นยื่นเนี่ยมันเป็นพื้นอะไรตัวนี้ผมเรียก S3 แล้วกันถ้าดูสัดส่วนมันนะครับ2เมตรกับ8เมตร S ส่วน L เท่ากับ2ส่วน8นะน้อยกว่า 0.5เป็น one way slab นะครับพอเป็น one way slab น้ำหนักบรรทุกจะถ่ายมาทางด้านสั้นตามแนวยาวครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะน้ำหนักบรรทุกจากพื้นกว้าง2เมตรในช่วง1เมตรเนี่ยคือ arbitrary area ของเขาพื้นที่ที่เขาต้องรับสำหรับคาน B1B1 คือการเส้นนี้นะฮะการเส้นนี้สีน้ำเงินละถัดมา S1 เนี่ยด้านสั้นคือ4ด้านยาวคือ5นั้น S1 เนี่ยอัตราส่วนของเขาคือ4ส่วน5ซึ่งมากกว่า 0.5ดังนั้นอันนี้เป็น two way slab S2 ล่ะS2 สั้น3ยาว4ก็ 0.75 ก็มากกว่า 0.5 อันนี้ S2 ก็เป็น two way slab อันดับแรกคือต้องแบ่งแยกพื้นให้ออกดังนั้นแต่อันนี้น้ำหนักบรรทุกมันถ่ายด้านยาวมันต้องถ่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเอ้ยสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนฝั่ง S2 ต้องถ่ายเป็นสามเหลี่ยมนี่คือโหลดที่ถ่ายนะแต่โหลดนี้เดี๋ยวมันจะถูกทำให้กลายเป็นกระจายแบบสี่เหลี่ยมลงไปไม่ใช่กระจายเป็นสี่เหลี่ยมขางหมูในขณะที่โหลดสามเหลี่ยมก็เช่นเดียวกันมันก็จะถ่ายลงไปที่คาน B1 จากพื้น X2 ซึ่งน้ำหนักที่ถ่ายลงไปก็มีทั้งน้ำหนักแผ่นพื้นเองแล้วก็น้ำหนักจอนที่มันที่พื้นมันต้องทำหน้าที่รับไหวอันนี้ก็จะกระจายเป็นสี่เหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันนะอีควิเวเลนต์ลงไปนอกจากนั้นไอ้คาน B2 ตรงเนี้ยมันก็ต้องรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นที่ถ่ายลงมาตรงนี้เพราะคาน B2 มันนั่งอยู่บนคาน B1 ด้านหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่บนคานอีกตัวหนึ่งอีกด้านหนึ่งดังนั้นมันก็ต้องถ่ายน้ำหนักลงไปตรงนี้ด้วยลักษณะที่เป็น point load ด้วยถ้าใครมองตรงนี้ไม่ออกเนี่ยแสดงว่าชีวิตยุ่งแล้วนะครับชีวิตจะยุ่งแล้วนั้นประเด็นคือต้องมองตรงนี้ให้ออกก่อนนะฮะนี่คือทางเดินของน้ำหนักบรรทุกนะครับแล้วหมายความว่าอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ S1 มัน4ส่วน5แล้วทำไม S2 มันไม่เป็น4ส่วน3อ่ะครับอาจารย์สั้นต่อยาวครับมันจะเป็นด้านสั้นต่อด้านยาวเสมอครับสั้นต่อยาว4ส่วน5ตัวนี้4 5สำหรับ S1
แต่พอ S2 อ่ะ3มันสั้นกว่า4ไงอ๋อใช่มั้ยครับครับโอเคเนาะครับขอบคุณครับอาจารย์เนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะครับไม่เข้าใจก็ถามไปค้างขาเลยโอเคนะครับดังนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่รายละเอียดการถ่ายโหลดกันถ่ายโหลดนะยังไม่วิเคราะห์เลยนะนี่คือการถ่ายโหลดนะแล้วอาจจะวิเคราะห์ง่ายๆจะเห็นว่าสมมุติผมเลื่อนให้ดูก่อนหน้าแรกเนี่ยถ่ายโหลดแล้วก็วิเคราะห์คาง B2 นะหน้า3เฮ้ยหน้า2หน้า2ก็ยังอยู่ในการถ่ายโหลดและเตรียมโหลดสำหรับการวิเคราะห์คาง B1หน้า3วิเคราะห์คาน B1 นะเพื่อจะหาโมเมนต์เพื่อจะนำโมเมนต์ตัวนั้นไปออกแบบหน้าที่4เริ่มออกแบบนะเริ่มออกแบบจะเห็นหาปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำหาปริมาณเหล็กเสริมสูงสุดหาพารามิเตอร์ M หาพารามิเตอร์ R และหน้าที่5สุดท้ายคือออกแบบเห็นไหมอันนี้ออกแบบแล้วหาโลแล้วมาหา AS นี่คือกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดถ้าหากว่าแบ่งตามจำนวนหน้านักศึกษาจะเห็นเลยนะครับว่าพลังส่วนใหญ่ที่คุณจะใช้คืออยู่ในหน้า1 2 3ครับคือถ่ายโหลดวิเคราะห์โครงสร้างทั้ง B1 และ B2 แล้วค่อยมาออกแบบตอนออกแบบเนี่ยกระจอกที่สุดเลยครับง่ายที่สุดดังนั้นวิชานี้สำหรับการออกแบบก็คือคำนวณหาปริมาณเหล็กเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้างหรือว่าสตรัคเจอร์ไม่ดีเอาซะเลยเนี่ยไอ้นั่นแหละเป็นปัญหาใหญ่ในวิชานี้มันทำให้คุณเดินหน้าต่อไม่ได้ครับนะฮะที่พูดตรงนี้เพื่อจะให้นักศึกษาไปถามตัวเองแหละครับว่าเรามีพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้างเป็นแบบไหนถ้ายังแบ่งแยก WL กำลัง2ส่วน8กับ WL กำลัง2ส่วน2ไม่ได้ว่ามันเป็นคานแบบไหนเนี่ยไอ้นั่นแหละปัญหาจะเกิดแล้ว WL กำลัง2ส่วน8คานยื่นเอ้ยไม่ใช่คานช่วงเดียวแล้วโหลดเป็นแบบไหนโหลดเป็นแบบยูนิฟอร์มนะถ้า WL กำลัง2ส่วน2คือคานยื่นนั่นคือโมเมนต์แม็กที่จะเกิดขึ้นในคานแต่ละประเภทเมื่อรับเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับอ้าวคราวนี้อ่ะมาลงรายละเอียดกันตามกันต่อนะโจทย์บอกว่าพื้นหนา12เซนพื้นก็คือ S1 S2 S3 ของผมนี่แหละหนา12เซนรับน้ำหนักบรรทุกจรทุกแผงเท่ากันหมดเลย300กิโลกรัมต่อตารางเมตรกำหนดให้ใช้กำลังของคอนกรีต280กิโลกรัมต่อใครวะขออภัยเพื่อนลูกนี่ใช้คอมลูกไปด้วยแล้วเพื่อนลูกโทรมาชวนเล่นเกมตกใจใครวะไม่เป็นไรอุปสรรคเยอะจังเว้ยเอาใช้เหล็กเกรด SD40 ก็คือเหล็กข้ออ้อยนะครับ FY เท่ากับ 4,000 KSC นะ KSC ก็คือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับนะดูหน่วยให้ดีนะกิโลกรัมต่อตารางเซนไอ้กิโลกรัมต่อตารางเมตรคือโหลดเริ่มต้นหาน้ำหนักพื้นก่อนเลยครับน้ำหนักพื้นต่อ1ตารางเมตรต่อ1ตารางเมตรหมายความว่าพื้นของคุณถ้าหนา12เซนขนาด1เมตรคูณ1เมตรหนา 0.12 เนี่ยเมตรมันจะหนัก288กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็คือ1แผ่นทุกๆ1ตารางเมตรจะหนัก288 2,400คือหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะไอตรงนี้พื้นฐานมากๆเอามาคูณความหนาหน่วยน้ำหนักหน่วยน้ำหนักมีหน่วยเป็นอะไรครับ
หน่วยน้ำหนักตอบให้ชื่นใจหน่อยแล้วมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวเรียกชื่อนะกิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นไงเห็นไหมหน่วยน้ำหนักนี่หน่วยน้ำหนักกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรนี่แหละดีแล้วมันจะได้รู้กันหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กของ RC 2,400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหมายความว่าคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมปากนะเหล็กเสริมประมาณไม่เกิน 4% เนี่ยนะครับของพื้นที่ของวอลลุ่มมันเนี่ย1ก้อนขนาด1คูณ1คูณ1 1ก็คือ1เมตรนะครับมันจะหนัก 2,400 ครับแต่ถ้าเกิดคอนกรีตของคุณไม่เสริมเหล็กเป็นคอนกรีตเปียวๆมันจะหนัก 2,300 กว่า2,300กว่าถ้าแกมมาของเหล็ก7,850แกมมาคือหน่วยน้ำหนักหน่วยก็เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้จะเห็นในกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณ 0.12 คืออะไรความหนาหน่วยเป็นอะไรครับโจทย์ให้มาแล้วนี่นะฮะ12 เซนติเมตรก็คือ 0.12 เมตรอันก็เห็นไอ้นี่เมตรกำลัง1ตัดเมตรกำลัง3หรือเมตรกำลัง2หน่วยตรงนี้ก็เป็นเมตรกำลัง2เป็นตารางเมตรนะเป็นตารางเมตรหมายความว่าพื้นของคุณเนี่ยมันจะหนักใน1ตารางเมตรน่ะไม่ใช่ตัวมันรับนะหมายความว่าพื้นขนาดเนี้ยที่มันหนา12เนี่ยใน1ตารางเมตรเนี่ยคิดแล้วมันเป็นน้ำหนักกระจายเต็มตารางเมตรเนี่ยที่ปึก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 288กิโลกรัมนะต่อตารางเมตรไอเนี่ยเป็นเบสิกมากๆแต่หลายคนจินตนาการไม่ถึงนะว่ามันคืออะไรสำคัญมากถ้าจะเป็นวิศวกรโดยเฉพาะถ้าจะเป็นวิศวกรฝั่งผู้ออกแบบเรื่องพื้นฐานพวกนี้จะต้องพูดแล้วจะต้องนึกภาพให้ออกทันทีนะครับไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะอย่าเพิ่งไปท้อ Ultimate Load น้ำหนักปลายวันนี้จะจบข้อนี้ไหมเนี่ยผมไปเร็วกว่านี้ได้ไหมจะเข้าใจไหมน้ำหนักบรรทุกปลายไม่เป็นไรผมเร็วเองก็ได้ 1.4 Dead Loadบวก 1.7 ไลฟ์โหลดอันนี้ตามมาตรฐานวสท.และตามกฎกระทรวงการออกแบบโครงสร้างฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการประมาณเดือนมีนาคมปี2567เนี่ยให้ใช้ที่ 1.4 เดดโหลดกับ 1.7 ไลฟ์โหลดคุณจะเห็นเขาก็ 1.4 คูณขยายเข้าไปในเดดโหลดของพื้นและเอา 1.7 ก็เพิ่มขึ้น 70% คูณขยายไปที่น้ำหนักบรรทุกจรที่โจทย์ให้มา300กิโลกรัมได้ออกมาเป็นน้ำหนักบรรทุกปลายของพื้นนะฮะน้ำหนักบรรทุกปลายของพื้นยังไม่เกี่ยวกับคานนะครับน้ำหนักบรรทุกปลายของพื้นเท่านั้นนะไอ้พื้นที่เราเห็นเขาระบายเป็นสีม่วงๆเฉดๆเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกๆ1ตารางเมตรของมันเนี่ยถ้าคิดเป็นน้ำหนักบรรทุกปลายเพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับออกแบบออกแบบวิธีกำลังอย่าลืมนะครับจะขยายน้ำหนักขึ้นให้มากกว่าความเป็นจริงโดยไอ้ตัวเลข 1.4-1.7 เนี่ยมันเป็นผลทางสถิติที่เขาไปเก็บข้อมูลมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าโครงสร้างเรานำรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มประมาณในออเดอร์ประมาณตรงเนี้ยมันจะพังว่ะเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเพิ่มเพื่อดีไซน์ว่าเฮ้ยงั้นเราก็ดีไซน์เต็มที่เลยเหมือนมันจะพังแต่พอเอาไปใช้จริงเราใช้ต่ำกว่านั้นเวลาใช้จริงเราใช้300เลยใช้300ไม่ได้คูณอะไรเพิ่มเข้าไปนี่มันก็จะมีส่วนปลอดภัยเหลืออยู่อีกนะครับถัดมาพอได้น้ำหนักขึ้นแล้วเขาก็มาโฟกัสที่คานปี2ก่อนครับเพื่อจะหารีแอคชั่นครับเขาบอกโหลดบนคาน B2 มีอะไรบ้าง
ก็มี WU อันนี้คือ WU นะ WU คูณ S ส่วน3ส่วนอันนี้ WU คูณ S ส่วน3แล้วคูณด้วย3ลบ M กำลัง2ส่วน2นี่คือสูตรครับสูตรมาจากไหนนักศึกษาย้อนกลับไปดูในชีตเอกสารชุดที่2หรือชุดที่3ก็ไม่รู้เอ้ยชุดที่2หรือชุดที่1ก็ไม่รู้วนกลับไปดูแล้วกันนะฮะอันดับแรกตรงนี้มันหมายถึงอะไรหมายถึงสามเหลี่ยมนี้ครับพจน์นี้นะพจน์นี้คือสามเหลี่ยมนี้ครับ WU คือน้ำหนักบรรทุกปลายที่เราหาไว้แล้ว S คือด้านสั้นก็คือ4นะ S คือด้านสั้นคือ4ตรงนี้3ก็เป็นส่วนหารนะนี่คือการแปลงน้ำหนักบรรทุกที่เป็นสามเหลี่ยมให้กระจายลงมาเป็นสี่เหลี่ยมของด้านที่มันกระทำเป็นสามเหลี่ยมส่วนอีกพจน์หนึ่งพจน์นี้มาจากปืดสี่เหลี่ยมคางหมูครับนะมาจากสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นไงละกันเปลี่ยนสีฟอนต์หน่อยก็มาจาก WU คูณ S ส่วน3คูณด้วย3ลบ M กำลัง2ทั้งหมดหารด้วย2นะจะเห็นว่าพอมาดูด้านนี้ด้านสั้นคือ3ครับคือข้างนี้ M ตัวนี้ก็คือ3ส่วน4ด้านสั้นต่อด้านยาวมาจาก A ส่วน L นะครับดังนั้นก็จะได้น้ำหนักบรรทุกที่กระจายลงคาน B2 คาน B2 เป็นคานอะไรครับมีอยู่แค่นี้ซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้กับตรงนี้งั้นคาน B2 คือคานช่วงเดียวครับนะอันนี้คือ B2 ที่มีช่วงความยาวคาน4เมตรและรับน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายปึ๊บ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 เท่ากับ 2,331 กิโลกรัมต่อความยาวทุกๆ1เมตรนะกลายเป็นลายโหลดแล้วนะครับต่อความยาวทุกๆ1เมตรแต่น้ำหนัก 2,331 คือน้ำหนักพื้นอย่างเดียวนะยังไม่รวมน้ำหนักคาน B2 ดังนั้นก็เลยสมมุติคาน B2ว่าให้มีขนาดเท่ากับ30คูณ50แล้วสมมุติว่ามันมีน้ำหนักตามนี้ก็คือ30คูณ50คูณ2,400และเนื่องจากน้ำหนักคานเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของเดดโหลดก็เลยคูณ 1.4 เข้าไปก็ได้น้ำหนักคานมาอีก504แต่สมมุตินะครับอย่าลืมนะสมมุตินั้นตรงนี้เท่าให้ถูกก็ต้องเอา504บวกเข้าไปอีก504บวกเข้าไปอีกดังนั้นเราต้องการหาอะไรเราต้องการหารีแอคชั่นตรงนี้ให้มันเป็นโหลดที่กดลงไปบนคาน B1 นั้นรีแอคชั่นตรงนี้หาได้ไหมครับนักศึกษาอาจารย์ครับซัพพอร์ตของ B2 เนี่ยมันจะเป็นฟิกกับโรลเลอร์อย่างที่อาจารย์เขียนใช่ไหมครับเป็นฮิงกับโรลเลอร์ครับแต่มันจะเป็นแบบนี้ทุกกรณีป่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ทุกกรณีครับถ้าเป็นคานช่วงเดียวครับฮิงกับโรลเลอร์โอเคครับเป็นฮิงกับโรลเลอร์แล้วเราก็จะเสริมเหล็กให้มันเป็นฮิงกับโรลเลอร์อย่างนี้ตลอดก็คือจะยอมให้มันเกิดรอยร้าวขึ้นได้บ้างครับอ๋อครับผมครับผมครับครับผมอ้าวกลับมาที่คำถามผมหาเรียกชันได้ไหมครับ RA เท่าไหร่ RB เท่าไหร่
ตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วใครตอบได้ตอบไม่ได้จริงเหรอนะการช่วงเดียวอะรับน้ำหนักบรรทุกแปลกกระจาย RA กับ RB อ่ะจะเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับอาจารย์เออเท่ากันเท่ากันมันก็เอาค่าเนี้ยแบ่งกันไปคนละครึ่งเห็นไหมล่ะครับอบวกกันี่แล้วก็หารสองเลยใช่ไหมครับอาจเอารย์อใช่ครับนี่ไงเขียนไว้ตรงนี้อย่าลืมคูณ L ครับคูณ L ด้วยครับเพราะมันยังเป็นกิโลกรัมต่อเมตรอยู่นะครับครับเป็นกิโลกรัมต่อเมตรอยู่นี่อันทำให้มันแปลงให้มันเป็นกิโลกรัมก่อนก็คือคูณ L เข้าไปครับน่าจะเห็นไงเขาเขียน W L ส่วน2ก็คือ reaction เนี่ยเท่ากับ W U คูณ L หาร2ฮะง่ายไหมง่ายผมง่ายเองนั่นแหละนี่คือ point load ครับที่ถ่าย reaction ของคาน B 2ที่ถ่ายไปที่คาน B 1ตรงจุดนี้นะเขียนจนช้ำหมดแล้วตรงนี้นะครับมองเห็นเนาะถัดมานี่คือ B 2เมื่อสักครู่นี้5,670นะจากนั้นโหลดอื่นๆล่ะมีโหลดอะไรบ้างก็มีตัวนี้ 913.2 คืออะไร 913.2 ก็คือพื้นยื่นครับพื้นยื่นน้ำหนักพื้นเท่าไหร่น้ำหนักพื้นก็คือ 913.2 อันนี้สำคัญมากนะเอามาคูณอันนี้หน่วยเป็นไรกิโลกรัมต่อตารางเมตรเห็นไหมครับเอามาคูณความกว้างตรงนี้1เมตรคูณ1ตัวเลขยังเท่าเดิมนะ 913.2 แต่หน่วยจะกลายเป็นกิโลกรัมต่อเมตรนะครับเห็นไหมตรงนี้มาจาก913.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรคูณด้วย 1.0 เมตรนะดังนั้นเลยเหลือเป็น 913.2 กิโลกรัมต่อเมตรถัดมาไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้ทำให้กลายเป็นการกระจายตัวเป็นสามเหลี่ยมไอ้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือค่านี้อีกเขาก็โยงมาให้เห็น W U คูณ S ส่วน3ถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้โอ้ยใหญ่จังตรงนี้นะครับ W U เท่าไหร่ล่ะ 913.2 คูณ S S 3หาร3หาร3ก็เหลือ1มันก็เลยได้ 913.2 เท่าเดิมแต่ 913.2 อันนี้คือกิโลกรัมต่อตารางเมตรไอ้นี่3เมตรงั้นหน่วยก็เลยเป็น 913.2 กิโลกรัมเมตรเหมือนกันใช่มั้ยฮะตัวเลขชุดเดียวกันนะแต่มาจากการคำนวณคนละอันกันนะครับถัดมาตรงนี้1,437มาจากอะไรไอ้นี่มาจากฝั่งที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะก็มาจาก W U คูณ S ส่วน3คูณด้วย3ลบ M กำลัง2ส่วน2ซึ่งก็เท่ากับ913.2กิโลกรัมต่อตารางเมตรคูณ S S คราวนี้คือ4นะ4เมตรหาร3คูณด้วย3ลบ4ส่วน5
นะ m คือด้านสั้นต่อด้านยาวทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วยสองจะได้ค่าออกมาเท่ากับชุดนี้ซึ่งเขาไม่ได้อธิบายไว้ให้คุณมันเนี่ยถือว่าผมอธิบายให้แล้วนะใครไม่เข้าใจตรงนี้จะได้เข้าใจดังนั้นเอาโหลดทั้งหมดที่กระทำมาเขียนรวมกัน 1,437 บวก 913.2 คุณก็ได้เท่ากับ 2,350 โดยประมาณทศนิยมปัดทิ้งไปได้นะครับเอา 913.2 บวก 913.2 ก็ได้ประมาณ 1,826 แล้วก็มีพอยต์โหลดตรงนี้นี่คือโครงสร้างจำลองและน้ำหนักบรรทุกนะครับตัวนี้คือ structural model โอ้ยังดิยังขาดอะไรอีกแม่ใส่ก็ไม่ครบขาดตัวนี้นะครับเขาก็สมมุติไปอีกว่าเอ้ย B1 เนี่ยน้ำหนักที่เราเห็นที่ผมไฮไลท์สีเขียวๆทั้งหมดเนี่ยมันคือจากพื้นแล้วก็จากรีแอคชั่นของ B2 ยังขาด B1 ก็คือน้ำหนักของ B1 เขาสมมุติบอกว่าจากความลึกขั้นต่ำของคานที่มีซัพพอร์ตเป็นซิมปลี้ซัพพอร์ตหรือว่าคานช่วงเดียวคานเราเป็นคานช่วงเดียวนะครับคุณจะเห็นว่าคานเรายาว8เมตรนะ B1 เนี่ยนะเป็นคานช่วงเดียวคานช่วงเดียวก็ใช้สูตรว่า h minimum ต้องมีค่ามากกว่า l ส่วน16ถ้าเป็นคานช่วงเดียวนะครับเอามาจากไหนวนกลับไปดูกันนิดนึงเอามาจากตารางนี้เห็นไหมครับ l ส่วน16การช่วงเดียวกรณีของบีมนะฮะกรณีของบีม h minimum นั้นตารางนี้คือ h minimum ก็คือความลึกขั้นต่ำของหน้าตัดคานถ้าความลึกมากกว่าค่านี้ไม่ต้องคำนวณเรื่องของการคงตัวเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้หน้าตัดคานเท่าไหร่เขาเลยสมมุติใส่เข้าไปก่อนว่าอ้าวสมมุติว่ามันเท่านี้นะดังนั้นเขาเลือกหน้าตัดคานขนาด30คูณ60ครับเอามาคิดเป็นน้ำหนักคานครับคูณ 2,400 เข้าไปแล้วคานเป็นเดดโหลดก็คูณ 1.4 เข้าไปได้น้ำหนักคานอีก605กิโลกรัมดังนั้นเขาบวกตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับน้ำหนักคานอีก605กิโลกรัมต่อเมตรทุกๆ1เมตรถ้าทั้งหมดเนี่ยรวมกันหมดแล้วนี่คือโครงสร้างจำลองและน้ำหนักบรรทุกจริงๆแล้วนะครับมีคำถามไหมก่อนจะไปต่อจะเริ่มวิเคราะห์คานแบบง่ายๆแล้วนะครับจะเป็นลมนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดื่มน้ำแป๊บนึงแป๊บๆ2 ทุ่มแล้วตอนนี้มาวิเคราะห์นะครับจะเห็นว่าเราใช้อันนี้เขาใช้หลักการซูเปอร์โพซิชันผมเคยสอนนักศึกษาแล้วล่ะแต่คงจำไม่ค่อยได้หรอก
ช่วงนี้ผมจะไปสอนในสมาคมเยอะเดี๋ยวจะไปสอนเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยยูโรโคดในสมาคมนะฮะแต่ในมหาลัยผมไม่สอนให้อาจารย์น้องเบนไม่สอนแต่เป็นก็น่าจะสอนด้วย AISC ดังนั้นจริงๆแล้วความรู้มีเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ประเด็นคือตามเก็บกันไว้ด้วยซูเปอร์โพซิชันเมธอดคืออะไรคือการแยกวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงทีละชุดแล้วก็เอาผลลัพธ์มารวมกันนะครับถ้าพิจารณาจากตัวนี้จะเห็นว่าคุณมีแรงอยู่ที่กระทำนะครับอยู่1 2 3มีแรงอยู่3ชุดที่ต่างกันดังนั้นเขาก็เริ่มต้นด้วยการเอาแรงนะแล้วก็บนอันที่4เนี่ย4ชุดแล้วกันอันที่4เนี่ยมันกระจายเต็มความยาวคานที่8เมตรนะอันดับแรกเขาเอาขั้นต่ำนะครับเอาตรงนี้เขาขีดเส้นแบ่งตรงนี้ปา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 ตรงเลยเอาขีดเส้นแบ่งตรงนี้นะครับปื๊ดนี่ขีดตรงนี้บอกว่าไอ้นี่ส่วนเกินแล้วค่อยเอามาคิดแยกที่ความยาว5เมตรดังนั้นตลอดความยาวนี้จะมีน้ำหนักบรรทุก 1,826 กระทำบวกกับ605เป็นชุดแรกครับนี่ชุดที่1ก็เอาชุดที่3บวกกับ4นะเป็นน้ำหนักบรรทุกตลอดความยาวคานที่ 2,431 เป็นคานช่วงเดียวน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายเต็มช่วงดังนั้นโมเมนต์แม็กเกิดขึ้นที่ตรงกลางคานโดยโมเมนต์แม็กมีค่าเท่ากับ M max เท่ากับ WL กำลัง2ส่วน8ก็ได้โมเมนต์ของโหลดชุดที่1มาเคส1นะถัดมาตรงนี้มีน้ำหนักบรรทุกเหลือเท่าไหร่ส่วนเหลือก็คือ2,350 ลบด้วย 1,826 ก็คือค่านี้ครับ524กิโลกรัมต่อเมตรกระจายอยู่ในช่วงความยาว5เมตรกระจายอยู่ในช่วงความยาว5เมตรวิเคราะห์ยังไงให้ง่ายเราก็เทคโมเมนต์ครับพอเทคโมเมนต์ตรงนี้คุณจะเขาจะได้แรงรับตรงนี้แรงรับตรงนี้ก็คือ524เห็นไหมฮะคูณ5 5คือความยาวนี้ก็ได้มาเป็น point load ที่เป็นแรงรับแล้วก็เทคโมเมนต์มันครับสมมุติผมใส่ชื่อนี้ A กับ B เราเทคโมเมนต์ครับซิกมา M รอบจุด A เท่ากับ0ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกสอนแม่งสอนวิเคราะห์โครงสร้างแล้วเมื่อไหร่จะจบ R4 วะมันเยอะเกินอันนี้5ส่วน2มันเทคโมเมนต์ตรงนี้คานนี้จะต้องสมดุลนะเพราะมีแรงตัวนี้กระทำแล้วมีแรงตัวนี้ต้านเราเทคโมเมนต์ตรงนี้นะจะเห็นว่าเขียนได้ว่า524แล้วก่อนทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาก็คือ R1 คูณ8ต้องเท่ากับ524คูณ5คูณด้วย5ส่วน2นั้นจัดรูปสมการใหม่ได้รูปนี้ครับดังนั้นตัวนี้คือ reaction นะ reaction คานตัวนี้ถ้าคิดง่ายๆเลย
เวลามันแอนก็จะแอนประมาณนี้แม็กอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยก็บอกแม็กอยู่นี่เลยจะเห็นอันเนี้ยโมอันนี้โมเมนต์แม็กเอ็มแม็กอยู่ตรงนี้ในกรณีที่หนึ่งเอ็มแม็กกรณีที่สองอยู่ตรงนี้นั่นเขาเอา R 1เนี่ยเขาก็เหมือนตัดเซกชันตัวนี้ออกมาตัดเซกชันตรงนี้ออกมาปื๊ดมี R 1อยู่นี้แล้วก็เทคโมเมนต์ตรงนี้เราบอกโมเมนต์ตัวเนี้ยคือโมเมนต์แม็กมันก็เท่ากับ R 1คูณ3นี่คือ R 1คูณ L คือ3งั้นสังเกตนะครับโมเมนต์แม็กกรณีที่1กับ2หน้าตัดอยู่คนละหน้าตัดกันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันในความเป็นจริงนะแต่อย่างเงี้ยถือว่าเป็น envelope ได้คือแยกกรณีก็คือเอามารวมกันอะ maximum ตัวนี้ conservative พูดง่ายๆหมายถึงว่าปลอดภัยกว่าความเป็นจริงอ่ะถัดมาอันนี้เคส2ถัดมาเคสสุดท้ายเคส3เคส3เป็น point load ครับนะเป็น point load คราวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมันจะใช้วิธีไหนหามาก็ได้เขาก็เทคโมเมนต์เหมือนกันครับนะเดี๋ยวก่อนเขาเทคไงวะจุดนักศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการหา reaction ก็ได้ครับนะหา reaction ก็ได้ถ้าจำสูตรอะไรไม่ได้เลยนะนักศึกษาก็อาจจะเทคโมเมนต์ตรงนี้ถ้าเทคโมเมนต์ตรงนี้สมมติผมเรียกว่านี้ RB R1 R2 แล้วกัน R1 พามแล้วกันจะได้เหมือนกันนะอันนี้ B นี่ A เทค R1 พามรอบจุด A นะครับคุณก็จะได้R 1คูณ8ต้องเท่ากับ5670คูณ5ดังนั้น R 1ก็จะเท่ากับ5670คูณ5หาร8นะครับได้เท่าไหร่วะห้าหกเจ็ดศูนย์คูณห้าหารแปดก็ได้3544โดยประมาณดังนั้น R A ก็เท่ากับลบด้วย5670 2126นะครับนักศึกษาอาจจะเขียนเป็น Shear Force Diagram ก็ได้ขึ้นมานี่2126ลงมานี่3544อันใช้พื้นที่ไหนก็ได้ครับถ้าคิดพื้นที่นี้ mmax ก็จะเท่ากับ2126คูณ5ก็ได้เท่ากับ10631กิโลกรัมเมตรซึ่งก็เท่ากับอันนี้แหละนะแต่อันนี้ก็ใช้สูตรก็คือmax เท่ากับ p อันนี้เขาเรียก a อันนี้ก็เรียก b p a b ส่วน l ก็คือ8นะครับเขาก็ใช้เป็นสูตรจำเอานั้นแต่ผมแสดงวิธีคิดจากการหา reaction หา shear force diagram bending moment diagram ไอ้นี่คือ bending moment diagram พื้นที่ใต้กราฟของแรงเฉือนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ moment นะครับซึ่งมาจากวิชาตั้งแต่ solid structure เนี่ยนะ
อันนี้เคส3ก็ได้แล้วจะเห็นว่าโมเมนต์แม็กก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ครับเขาก็หยิบโมเมนต์แม็กที่เกิดขึ้นคนละตำแหน่งเนี่ยแหละเอามารวมกันนะตำแหน่งที่1กรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3ทุกกรณีคานแอนลงหมดเลยคานแอนลงหมดเลยนะครับดังนั้นได้โมเมนต์ดัดปลายครับนี่คือ MU เห็นไหมฮะโมเมนต์ดัดปลายเพราะว่าโหลดทุกตัวที่คุณนำมาคิดตรงนี้เนี่ยคูณตัวคูณขยาย 1.4-1.7 ไปแล้วนี่แหละคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบโครงสร้างคือการคิดน้ำหนักอันทุกและวิเคราะห์โครงสร้างครับงั้นคุณต้องเอาโมเมนต์ตัวนี้ 32,535 ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สูงพอสมควรเลยแต่นี้เกิดขึ้นท่านนักศึกษาสังเกตเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับพื้นหนา12เซนและรับไลฟ์โหลด300เหมือนอะไรเหมือนกับอาคารที่เรานั่งเรียนในมหาลัยอ่ะพวกห้อง F 604ห้อง F 602สแปนน้ำโหลดก็คือ300เหมือนกันสแปนคานล่ะสแปนคานก็เหมือนกันในห้องนั้นน่ะ8เมตรคุณจะมีออเดอร์คือจะมีขนาดของโมเมนต์เนี่ยตกอยู่ประมาณเนี่ย 30,000 กว่าซึ่งถือว่าสูงครับแต่ตอนนี้คุณสมมุติว่าคานของคุณที่ยาว8เมตรเนี่ยมีขนาด30คูณ60เองนะนักศึกษาลองจินตนาการย้อนกลับไปที่คานห้องพวก F 602 604คานมันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเห็นกันแหละพวกนี้คือเวลาคำนวณเนี่ยเราต้องมีฟีลลิ่งจินตนาการประกอบไปด้วยนะครับคราวนี้เรามามีใครสงสัยตรงนี้ไหมครับยกมือขึ้นมีไหมครับพี่ตุ้มสงสัยไหมพี่ตุ้มยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ยังอยู่ครับอาจารย์อยู่ครับโอเคพี่ตุ้มอยู่ผมก็สบายใจแล้วทุกคนคนอื่นไม่อยู่ไม่เป็นไรอ้าวเริ่มออกแบบครับอันนี้จบการวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยเลี่ยงการวิเคราะห์ไม่ได้เลี่ยงการถ่ายโหลดไม่ได้อันตอนนี้นะจบการถ่ายน้ำหนักเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ผมจะพยายามให้เรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างให้มันง่ายๆไว้ก่อนนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อหาหลักของวิชานี้นะแต่การถ่ายโหลดเนี่ยไม่รู้ก็ต้องทำให้ได้มันไม่มีง่ายไม่มียากต้องมองให้เป็นมันไม่ได้ยากอะไรเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้จำเป็นนะครับอันนี้เริ่มการออกแบบคือการหาขนาดจำไว้หาขนาดคือประกอบไปด้วย2อย่าง1ขนาดหน้าตัดซึ่งคุณสมมุติไปแล้วคุณต้องตรวจสอบว่ามันผ่านไม่ผ่าน2ปริมาณเหล็กเสริมนะปริมาณเหล็กเสริมหน้าตัดของเราตอนแรกเราสมมุติขนาด30คูณ60เราต้องมาตรวจสอบกันก่อนครับว่ามันผ่านไม่ผ่านเราก็เริ่มต้นในการกำหนดว่าเราจะใช้เหล็ก DB 20เป็นเหล็กเสริมหลักตรงนี้นะครับกี่เส้นก็ไม่รู้นะฮะเราก็ต้องหาค่าดีก่อนค่าดีคือระยะจากผิวคอนกรีตที่รับแรงอัดไปถึงกลุ่มเหล็กเสริมที่รับแรงดึงนะก็มี60คูณ covering นะ covering ถ้าผมซูมเข้าไปตรงนี้ปาบ covering ตรงเนี้ยปกติก็อยู่ประมาณ
สองเซนครึ่งเป็นอย่างน้อยนะแต่จริงๆเรามีอะไรอีกเรามีเหล็กปลอกปืดแต่ข้อนี้เรายังไม่ได้คำนวณหาเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็มี6มิล9มิลคิดอะไรไม่ออกก็ใส่9มิลไปก่อนมองว่าเป็น9มิล9มิลก็คือ1เซนแล้วค่อยมีเหล็กเสริมหลักตอนนี้เหล็กเสริมหลักเราบอกเป็น DB 20ดังนั้นค่า D ของเราเนี่ยมันวัดจากนี้ขึ้นไปค่า D 2.5 บวก9มิลบวกตรงนี้ครึ่งหนึ่งของ20ก็1เป็นเท่าไหร่ล่ะ 2.5 บวก9ก็เป็น 3.4 3.4 ก็ปัดขึ้นเป็นตัวเลขกลมๆใช้ที่4ดังนั้นระยะนี้ก็เผื่อไว้ใช้ที่4เซน2หาร2ก็คือครึ่งหนึ่งของเหล็ก DB 20อ้าวไม่ใช่สิวะก็มีเหล็กปอกอยู่แล้วก็มีเหล็กปอก9มิลดังนั้นเขาคิด covering ตรงเนี้ยลบๆๆเขาคิด covering 4เซนเลยอันนี้4เซนดังนั้นได้ค่าดีออกมา54เซนติเมตรนะครับ54เซนติเมตรก็เก็บไว้เป็นพารามิเตอร์ก็มาหาโลมินนะครับ14ส่วน FY ได้ค่าเท่านี้หาโลบาลานเพื่อจะไปหาโลแม็กโลบาลานได้ 0.0306 จำพวกตัวเลขไว้นะครับโลมินมันก็จะมีออเดอร์ประมาณจุดทศนิยมแล้วก็มีศูนย์ตามอีก2ตัวนะฮะนะ 0.0035 0.003 อะไรแถวๆนี้แหละมันไม่เพี้ยนอย่างนี้หรอกเพราะว่า FY ของคุณมันมีได้แค่ 4,000 3,000 5,000 นะในขณะที่โลบาลานออเดอร์มันก็อยู่ประมาณ 0.003 โดยประมาณอันนี้คอนกรีต280 FY 4,000 มันก็ประมาณเนี้ยตัวเลขอื่นๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขตายตัวยกเว้นที่ผมไฮไลท์สีเขียวๆซึ่งมันก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนแบบหลากหลายนะครับคูณ 0.75 ก็คือใช้แค่ 75% เข้าไปได้โลแม็กอยู่ที่ 0.0230 นะพารามิเตอร์ M กำลังของเหล็กหารด้วยกำลังของคอนกรีตณจุดประไลนะได้ 16.81 ดังนั้นต้องการ R เท่าไหร่นะต้องการอันนี้ R ที่ต้องการเพราะว่าเขาเอาโมเมนต์ดัดปลายที่เราหาไว้ได้มาใช้คำนวณย้อนกลับหา R นะคูณร้อยเข้าไปทำไมทำให้เป็นเซนติเมตรนะครับเพราะของเราตรงนี้มันคือกิโลกรัมเมตรคูณร้อยก็คือเป็นเซนติเมตรต่อเมตรเมตรก็จะตัดกันทิ้งไปแล้วจะเห็นว่าหน่วยข้างล่างเนี่ยเขาใช้หน่วยเป็นเซนนะครับนี่ก็เซนติเมตรไอ้นี่ก็เซนติเมตรกำลังสองแล้วคุณจะเห็นว่าเซนติเมตรก็ตัดกันตรงนี้สุดท้ายคุณจะมีหน่วย R ออกมาเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะตอนนี้อันได้ R ออกมา 41.32 นะครับเอา R มาคำนวณย้อนกลับหาเป็นโลแล้วก็เอา M มาเติมเอา R มาเติมเอา M มาเติมท่านี้ได้โลเท่ากับ 0.0114 เป็นยังไงครับมากกว่าโลมินน้อยกว่าโลแม็กถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านหมายความว่าขนาดหน้าตัดผ่านครับ30คูณ60ใช้ได้และรู้ปริมาณเหล็กเสริมด้วยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดคุณได้โลมากกว่าโลแม็กแสดงว่าหน้าตัดคุณเล็กเกินไปนะหน้าตัดของคุณเล็กเกินไปดังนั้นพอรู้ว่าหน้าตัดผ่านก็ BD มาคูณครับก็จะได้เป็นปริมาณเหล็กเสริมได้ออกมาทั้งหมดปริมาณเหล็กเสริมเราบอกจะใช้เหล็ก DB 20เหล็กดีเราต้องการเหล็กเสริมที่ 18.51 เหล็ก DB 20เราไม่มีตารางเหล็กเหล็ก DB 20 6เส้นนะเหล็ก DB 20 6เส้นเหล็ก DB 20ก็พายดีกำลัง2ส่วน4แล้วกับพายคูณ2เซน
ยกกำลังสองหารสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่ลองกดดูก็ได้สองกำลังสองอุ้ยสองกำลังสองคูณพายหารสี่สามจุดหนึ่งสี่ตารางเซนคูณหกเส้นเข้าไปได้พื้นที่หน้าตัด 18.85 มากกว่าที่เราต้องการ 18.51 เอามาจัดเรียงครับจัดเรียงอันนี้20มิลลิเมตรนะนี่20ช่องห่างตรงนี้เท่าไหร่วะ 2.5 ช่องห่างตรงนี้ 2.5 ไอ้ตรงนี้ต้อง4นั่นครับ4บวก 0.5 อีกไม่เป็นไรไปดูตรงนี้ก็ได้จะได้ไอเดียง่ายๆนะเหล็ก DB 20นี่ให้ใช้ A 4เซนระยะหุ้ม B เหล็ก9นะครับมีค่า C ตรงนี้อีกเหล็กไปชิดที่มุมไม่ได้นะมีระยะห่างดีตรงนี้2เซนครึ่งถ้าใช้เหล็ก DB 20จำนวน6เส้นหน้าตัดคานหน้าตัดคานตรงเนี้ยปืดสมมุตินี่เป็นคานต้องกว้างจะได้ค่าเท่ากับ 35.7 แต่คานเรามัน30คูณ60ครับตอนเราคำนวณดีเราไม่ได้ดูความกว้างเลยครับเราดูแค่ความลึกสรุปก็คือใส่เหล็กไม่ได้ครับเพราะว่า B minimum ก็ 35.7 แล้วไอ้นี่30เซนใส่เหล็กไม่ได้ครับทำยังไงอ่ะทำยังไงได้บ้างพอจะนึกออกไหมผมเสริมเหล็กเป็น2ชั้นได้ไหมใส่เหล็ก1 2 3อย่างนี้ก็ได้2ชั้นถ้าเอาง่ายอย่างเงี้ยดีจะมาอยู่ตรงกลางค่าดีเปลี่ยนไหมค่าดีเปลี่ยนค่าดีเปลี่ยนต้องทำไงกลับไปคำนวณใหม่ครับเพราะดีค่านี้คุณเปลี่ยนครับกลับไปคำนวณใหม่คุณอาจจะต้องการปริมาณเหล็กเสริมเพิ่มกว่านี้อีกก็ได้ก็วนทำไมนะหรือเฮ้ยถ้ามาใส่ดีอย่างนี้นี่ไอ้เหล็กเส้นกลางเนี่ยเสริมยากหรือเราใส่24เส้นแต่นี่ก็จะไม่กลางนะก็ไม่กลางนะไม่กลางหรือจะขยายหน้าตัดคานขยายหน้าตัดคานน้ำหนักบรรทุกที่เราคิดไว้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะคานใหญ่ขึ้นก็มาเริ่มมีข้อโครงสร้างใหม่นะเห็นไหมทำได้หลายวิธีครับเราต้องไปเลือกเอาว่าสุดท้ายจะใช้วิธีไหนนะนั้นฝากไว้ไปคิดครับแล้วทำเป็นการบ้านมาเดี๋ยวจะถามในห้องปีหน้าเปิดมาปีหน้าจะถามในห้องอันนี้คือการคำนวณออกแบบเหล็กเสริมรับแรงดึงเพียงอย่างเดียวในหน้าตัดคานสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีคำถามไหมครับนักศึกษาพี่ตุ้มเข้าใจไหมครับพี่ตุ้มทันไหมทันครับอาจารย์ทันครับนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์พี่ตุ้มอยากให้ผมถามใครพี่บอกชื่อมาได้นะครับครับอาจารย์เผื่อมีเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่พี่ไม่ชอบอ่ะพี่ก็บอกมาเดี๋ยวผมเรียกชื่อให้ถัดมาก็ไม่มีอะไรครับเป็นคอนเซปต์นะว่าเฮ้ยตำแหน่งการเสริมเหล็กจะต้องอยู่ตรงไหนโมเมนต์บวกโมเมนต์ลบซึ่งจริงๆเราคุยไปแล้วอ่ะผมก็เลยขี้เกียจคุยซ้ำตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับว่าการต่อเนื่องเนี่ย3ช่วงเนี่ยแต่ไอ้ช่วงตรงกลางเนี่ยมันสั้นมากเลยพอมันสั้นมากอย่างเงี้ยนะครับคานมันเวลามันแอนมันก็จะแอนแบบนี้ปึ๊บแล้วตรงกลางมันไม่แอนลงไม่ทัน
ดังนั้นความยาวช่วงกลางมันจะเป็นคานที่โค้งคว่ำตลอดนะโค้งคว่ำตลอดพอโค้งคว่ำตลอดเหล็กของเรามันเลยต้องอยู่ข้างบนเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องระวังเห็นไหมเป็นโมเมนต์ลบทั้งนั้นเลยต้องเสริมให้ถูกนี่เป็นเรื่องการเสริมคานหรือข้อเมื่อกี้ถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยรู้ข้อมูลนะว่าสังเกตไหมตรงนี้มันมีเสาเฮ้ยถ้าเราไปลดระยะตรงนี้ลงไปได้เนี่ยลดระยะลงไปนี้ไปได้ก็เรียกว่า rigid end zone ก็คือขอบที่มันแข็งอะเพราะว่าเนื้อคานไปอยู่ในเสาความยาวนี้มันอาจจะลดเหลือสักด้วย 7.8 หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเสามันเท่าไหร่ลดลงเหลือ 7.8 นี่หมายความว่าโมเมนต์คุณหายไปเยอะเลยนะเพราะเทอมนี้มันยกกำลัง2นะเนี่ยตรงเนี้ย L ตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วโมเมนต์ที่คุณได้ตรงนี้มันจะน้อยลงพอมันน้อยลงพอคุณเอามาออกแบบคุณก็จะได้เหล็กน้อยลงนะครับนะอันนี้ก็เสริมเข้าไปการเขียนแบบอ่ะการเขียนแบบอ่ะสมมุตินะจะเห็นตัวนี้นะครับว่าจากรูปคานต่อเนื่อง3ช่วงเนี่ยนะฮะอันนี้เขาออกแบบมาแล้วพอออกแบบมาแล้วได้เหล็กตรงนี้2เส้น DB 20ด้านล่างของคานช่วงยาว3เมตรคานช่วงตรงกลางเนี่ยรับโมเมนต์ลบอย่างเดียวใส่7เส้น DB 20กินช่วงตลอดความยาวคานเลยเพราะตรงนี้ดีไซน์จากค่านี้7เส้น DB 20ดีไซน์จากโมเมนต์ 3.48 ตัน2เส้น DB 20ดีไซน์จากโมเมนต์ M บวก 1.04 ตันอันนี้ M ลบส่วน6เส้น DB 20ดีไซน์จากโมเมนต์บวก 2.93 ตันเห็นไหมฮะปริมาณเหล็กจะสัมพันธ์กับขนาดของโมเมนต์ดักนั่นคือปริมาณเหล็กที่ต้องการตามทฤษฎีตามรายการคำนวณจากนั้นพอมาเขียนเป็นดีเทลเหล็กเสริมนะเขียนเป็นดีเทลเหล็กเสริม A มาดูหน้าตัด A ก่อนหน้าตัด A A ก็คือตรงนี้นะครับหน้าตัด A เหล็กเสริมหลักที่เราต้องใส่เข้าไปคือเหล็กด้านล่าง2เส้น DB 20นะหน้าตัด B นะครับหน้าตัด B หน้าตัด B อยู่ตรงนี้หน้าตัด B หน้าตัด B เหล็กเสริมหลักที่เราต้องใส่คือ7เส้น DB 20เขาก็แบ่งเป็น5 DB 20และเสริมพิเศษ2DB 20นะฮะ5กับ2นะจริงๆไอ้เนี่ยจริงๆมันต้องเขียนว่าเขียนเป็นแค่มุมเนี้ยแค่2แล้วเสริมพิเศษเนี่ยแต่เสริมพิเศษมัน2เลเยอร์ไงมันก็มี3 DB 20กับ2DB 20รวมแล้วเป็น7นะครับแล้วก็หน้าตัด C หน้าตัด C ก็ตรงนี้ป้าบหน้าตัด C ต้องการที่6เส้น DB 20ก็มี2เส้นยืนพื้นแล้วเห็นไหม2เส้น2เส้นนะ2เส้นนี้วิ่งยาวเลยปึ๊ด2เส้นวิ่งยาวแล้วก็มีเส้นนี้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 เป็นเสริมพิเศษนะมันก็เป็น2 DB20บวกด้วย4 DB 20นะด้านบนก็เหมือนกันเอา2เส้นวิ่งยาวก่อนเพราะทุกมุมของคานต้องมีเหล็กเสริมแล้วที่เหลืออยู่ดันไปเป็นเหล็กเสริมพิเศษคุณก็จะได้เหล็กตลอดความยาวคานนะแบบสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปตัดตามยาวอันนี้รูปตัดตามขวางแบบยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้แหละนะไม่คือไม่เขียนแบบกันแบบขี้เกียจแหละเพ
พราะเดี๋ยวนี้ทั้งมีซอฟต์แวร์เป็นบิมทั้งมีdrawing ที่เป็นไฟล์แคดที่เป็นtypicalกันเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับแล้วเขียนอย่างนี้เนี่ยเวลาไปก่อสร้างมันก็ง่ายทำช็อป drawing ก็ง่ายนะฮะไม่ใช่ไปนั่งตีความกันจากดีไซเนอร์ที่ออกแบบมาเขียนแต่หน้าตัดเขียนแต่รูปหน้าตัดขวางอย่างเดียวเนี่ยเราต้องเอาไปนั่งประกอบกันเองโดยไอ้พวกดีไซเนอร์พวกนี้มันขี้เกียจมันก็ไม่อยากจะทำอะไรเยอะมันบอกมึงไปตายเอาดาบหน้ากันเอาเองนะฮะตอนทำช็อปคิดอะไรไม่ออกก็จับเหล็กยัดใส่เข้าไปแล้วกันอย่างเงี้ยไม่สมาร์ทถ้าเรายุคใหม่เราก็ไม่ควรทำนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลเหล็กเสริมว่ามาจากยังไงนะจะเห็นว่าจากที่เราดีไซน์เฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงแต่ละหน้าตัดมันก็สามารถจะนำพาเราไปเป็นเหล็กเสริมตลอดความยาวคานได้นะครับโอเคอันนี้จบเรื่องการออกแบบด้วยวิธีกำลังกรณีที่เสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงครับมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับมีคำถามไหมเรายังเหลือเรื่องอะไรบ้างขอเปิดก่อนปุ๊บเรายังเหลือเรื่องเดี๋ยวผมstop sharing ยังไม่ได้ยกอัพโหลดวิดีโอให้เลยอ่ะยังไม่เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างเมื่อกี้เราจบชุดที่3นะเรายังเหลือชุดที่4นี่นะครับชุดที่4คือเรื่องอะไรตำแหน่งการเสริมเหล็กพูดไปยังไงพูดไปแล้วมั้งนี่พูดไปแล้วไม่ใช่อันนี้เราสไลด์ชุดที่อันนี้ชุดที่5ที่จบไปเมื่อกี้ RC05 จบไปเหลือ RC06 RC06 คือการออกแบบคานที่เฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงไม่พอเป็นคานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นวิธีกำลังนะครับดังนั้นตัวเนี้ยก็จะยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งซึ่งต้องสอนจำเป็นต้องรู้นะต้องสอนงั้นจะมีเรื่องนี้หนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องนะจำไว้นะช่วยกันจำนะตำแหน่งการเสริมเหล็กพวกนี้ไม่พูดละนะไม่ต้องพูดละงั้นเดี๋ยวต้องสอนว่าให้มันดีไซน์ให้เป็นนะครับของวิธีกำลังนี่แหละนะของวิธีกำลังมีอะไรอีกแล้วก็มีเรื่องปาบเมื่อกี้ชุด RC06 เนาะแล้วก็ RC07 เรื่องคานรูปตัวที RC08 เรื่องเชียร์นักศึกษาต้องสอบมิดเทอมเนี่ยอย่างน้อยต้องจบเชียร์ครับอันถ้าดูเอกสารประกอบการบรรยายคุณจะเหลืออีก3ชุดนี่คือคานรูปตัวทีครับคานรูปตัวทีก็ไม่ค่อยเน้นแล้วกันผมไม่ค่อยเน้นแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเร็วๆหน่อยตัวเนี้ยไม่ต้องเน้นคำนวณ นะไม่ต้องเน้นคำนวณแต่เล่าเร็วๆแล้วก็ตัวนี้ต้องคำนวณการออกแบบเหล็กเสริมรับแรงเฉือนหรือว่าเหล็กปลอกทั้ง2วิธีเลยนะครับทั้งวิธี working แล้วก็วิธี strain นะทั้ง2วิธีต้องเรียนต้องคำนวณให้ได้อยู่ในข้อสอบแน่นอนดังนั้นมิดเทอมนักศึกษาต้องจบตรงนี้ให้ได้นะอันนี้ต้องจบตรงนี้ก็
แต่วันนี้เอาไว้แค่นี้แหละนะมีคำถามไหมครับอย่างเงียบสิเดี๋ยวผมดูตารางก่อนวันที่30ไม่เรียนเนาะ30ไม่ได้เรียนอาจารย์งั้นผมต้องสอนเสริมอีกครั้งเราจะเจอกันวันที่6เจอกันวันที่6เนี่ยมันจะไม่ทันอาจารย์ต้องออนไลน์อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ต้องผมจะออนไลน์อีกครั้งหนึ่งผมนัดออนไลน์วันที่3หรือ4ดีเดี๋ยวนะ3หรือ4แล้วอาจารย์ดูประเด็นจริงเดี๋ยวรู้ละเดี๋ยวผมประกาศไม่3ก็4อ่ะครับครับโซลิดผมก็ต้องออนไลน์ด้วยเหมือนกันอ๋อได้จะออนไลน์อีกครั้งหนึ่งจะออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับแล้วก็ไปเจอกันวันที่6อีกครั้งหนึ่งเนาะครับอาจารย์ใช่แล้วก็มีครั้งหนึ่งแล้วก็สอบเลยแล้วก็สอบเลยนั้นสอบเนี่ยข้อหนึ่งแสดงวิธีทำออกแบบคานอย่างเงี้ยอย่าแต่ว่าการออกแบบคานอย่าลืมนะต้องใส่น้ำหนักบรรทุกให้ได้นะต้องวิเคราะห์โครงสร้างง่ายๆให้ได้นะครับครับนะต้องหาโมเมนต์หาแรงเฉือนมาออกแบบให้ได้นะครับตรงนี้สำคัญนะแล้วก็ข้อสอบผมจะเป็นช้อยส์เป็นแสดงวิธีทำหนึ่งข้อนะหมอครับแจ้งไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนอกนั้นก็ง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวผมมีสูตรให้อ๋อตัดจากเอกสารเนี่ยแหละครับครับคุณใช้เรียนเนี่ยแหละนะครับครับงั้นไปใช้มันให้เป็นอันไอตัวอย่างที่ผมสาธิตเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างละเอียดแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านี้นะครับยังไงคุณไปฝึกคุณตั้งโจทย์ขึ้นมาเองก็ได้เฮ้ยเราเปลี่ยนรูปคานหาโมเมนต์มาใหม่แล้วออกแบบเล่นๆดูก็ได้หรือเอาโจทย์ที่ผมสาธิตให้ดูแล้วคุณไปเปลี่ยนความยาวคานเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอืมได้ครับนะครับอ่ะงั้นฝากพี่ตุ้มเป็นหัวหน้าห้องประสานกับน้องๆคนที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยนะครับครับอาจารย์ครับครับผมมีคำถามอะไรไหมครับจะแยกย้ายละไม่น่ามีเนาะครับงั้นสวัสดีปีใหม่ครับเมอร์รี่คริสต์มาสสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ไปเที่ยวไหนครับเที่ยวน่าจะเที่ยวกรุงเทพนี่แหละครับอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเที่ยวครับอาจารย์เหรอเฝ้าบ้านเรียกเฝ้าบ้านโอเคสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ